สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้พี่วางก็มารีวิวไอติมโมจิอีกแล้วค่ะเคยรีวิวไปแล้วนะคะตอนที่มันออกมารสวานิลาเนาะที่เป็นถุงสีฟ้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไปเจอสีเขียวมานะคะเป็นไอติมโมจิรสชาเขียวนั่นเองนะคะซึ่งก็ซื้อมาอย่างด่วนเลยซึ่งว่าเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วก็จะมากินกันในคลิปนี้นะคะก็คลิปที่แล้วเนี่ยพี่ก็งงมากเลยว่าโอ้ทำไมมีคนสนใจจังเลยนะสำหรับไอติมโมจินะคะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ว่าคะพี่มันมีช้อนมันมีอะไรคือพี่เห็นช้อนแต่ว่าพี่เห็นตอนท้ายคลิปแล้วถ้าน้องจะเห็นเนี่ยก็ต้องดูให้จบคลิปนะคะถึงจะรู้ว่าพี่เห็นช้อนแล้วนะลูกไม่ได้ว่าไม่เห็นจะเห็นช้อนนิดนึง วันนี้นะคะก็แกะออกมานะคะก็มีความแบบมีความเปียกๆฮะเอาออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้นะแบบทิ้งไว้นานกว่าจะตั้งกล้องนะก็พี่ดูแล้วเด้อว่ามันมีช้อนอยู่ข้างๆนะคะแต่งเอามาก่อนอ่ะโอเคนะคะแงช้อนออกมาแล้วนะคะนี่นะคะก็มันก็เหมือนเดิมเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็จะมาชิมกันเลยดีกว่าคือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าแป้งมันแบบนุ่มมากเวอร์นะคะแต่ว่าเราอยากรู้ว่ารสชาเขียวมันจะอร่อยกว่ารสวานิลลาหรือเปล่านะคะอันดับแรกก็ขอตัดโอเคออกมาก่อนเลยแน่ว้าวเห็นไหมโฟกัสตาพี่ละนี่ทุกคนมันก็มีความเขียวอ่อนน้อยกว่าที่คิดไว้แต่ว่าชาเขียวกลิ่นหนักแน่นมากมีความชาเขียวแท้มีความชาเขียวญี่ปุ่นมีความรสชาติเหมือนมีกลิ่นเหมือนสาหร่ายทะเลคือชาเขียวแท้ๆจริงกลิ่นจะคล้ายๆสาหร่ายนะอร่อยชอบโอเคเอาจริงๆชอบกว่ารสวานิลาสีฟ้าอีกอะเพราะว่ากลิ่นชาเขียวมันหอมมากละมุนจังเลยอันนี้นะคะแป้งโมจินะคะนุ่มคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วว่าหนูไม่ชอบเพราะว่ามันมีแป้งตรงนี้กินมันเหมือนมันกินแป้งเหมือนกินผงแป้งอ่ะมันไม่อร่อยพี่เห็นด้วยว่ามันไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเขาไม่ใส่แป้งตรงนี้ไว้เนี่ยมันอาจจะมีการติดตรงนี้แล้วก็เลอะเทอะมันอาจจะไม่ได้เป็นสภาพของโมจิเขาก็เลยแบบใส่แป้งไว้ซึ่งโมจิหลายๆตัวทั้งแบบข้างในเป็นสตรอเบอรี่หรืออะไรเงี้ยเนาะที่แบบเป็นไดฟูกุอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่แป้งหมดทุกอันเลยเนี่ยตรงแป้งเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นแป้งๆเนาะพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะแบบแต่ก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะเคลียร์ออกนิดนึงแล้วกันเรากินต่อไปนะคะคลิปนี้ก็คือจะมารีวิวนะคะว่าชาเขียวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมีคนบ่นว่าพี่ว่าเห็นรีวิวเลยกินอย่างเดียวเลยจริงด้วยนะพี่ว่าก็ลืมรีวิวอ่ะตัวไอศครีมนะคะจะเป็นรสชาติของชาเขียวที่ชัดเจนมากๆแล้วก็อร่อยมากแล้วก็หอมดีนะคะพี่ค่อนข้างชอบ okay. แล้วก็ตัวข้างนอกเนี่ยที่จะมีความนุ่มหนึบเนี่ยก็มีความนุ่มหนึบเหมือนกันกับตัวที่พี่ชิมไปรอบที่แล้วแล้วก็มันมีความนุ่มอร่อยมากจริงๆนะก็นั่นแหละค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองชิมสักรสเลยก็ลองซื้อมาชิมดูนะคะเพราะว่ามันจะมีความนุ่มอะไรดีแต่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็อันเล็กไปหน่อยทำไมแพงจังเลยอยู่ดีเหมือนกันแต่ก็อ่ะงานกินทีก็พอได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งที่มีน้องคอมเมนต์มาพี่คิดเหมือนน้องเลยว่าแป้งมันใส่มาเยอะเกินมันมีความรู้สึกว่ามันจะกินแล้วมันก็ได้รสแป้งอยู่ในลิ้นอะไรเนาะก็เลยแบบอาจจะไม่อร่อยมากพอเมื่อถึงตอนข้างล่างที่มันมีแป้งแต่เราจะเคลียร์ออกนะคะโอเคแล้วก็ถามว่าหวานเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานนะใช้ได้เลยมีความชาเขียวอบอวลอยู่ในปากเลยอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคนที่แบบชอบชาเขียวก็น่าจะแฮปปี้อ่ะก็เอาเป็นว่าหมดแล้วจ้ะ พูดมากคำสุดท้ายนะคะเรากินได้นานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคพี่ชอบมากกว่ารสสีฟ้านะแล้วกลิ่นเขียวเขารู้สึกว่ากลิ่นเหมือนนารามันไม่ได้หอมเท่ากับกลิ่นชาเขียวมันหอมกว่าก็ก็คือมาชิมกันได้นะคะแต่พี่มีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปชิมเก็บไว้ก่อนกินวันนี้วันเดียวมันจะอ้วนไม่อ้วนไหมพลังงาน70กิโลแคลอรี่ก็โอเคนะก็กินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากก็พอกินได้นะคะไม่อ้วนมากเด็กๆมันไม่อ้วนหรอกแต่พี่แก่แล้วอย่างนี้มันก็จะ
กินเยอะมากไม่ดีนะคะมันจะอ้วนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ